โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะฮะก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกแล้วนะฮะก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำเงินจากโอริมเทรดนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเงินจากโอริมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้เองนะครับก็ก่อนอื่นเลยเทคนิคที่ผมจะมาสอนนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกนะครับค่าอยู่ที่533นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยขอบอกก่อนนะฮะว่าสำหรับมือใหม่คนไหนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยนะครับผมแนะนำว่าให้เทรดเทคนิคนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับที่มือใหม่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเกี่ยวกับการเทรดนะครับก็สามารถเข้ามาทำกำไรจากการเทรดนี้ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็มันเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราสามารถนำไปต่อยอดเป็นเทคนิคอื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้ผมก็เลยแนะนำนะครับว่าให้มือใหม่หลายๆคนนะครับมาเริ่มต้นที่เทคนิคนี้กันนะครับเป็นเทคนิคที่เทรดง่ายนะครับแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นเทคนิคอื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับการเทรดในวันนี้นะครับผมเองจะมาเทรดให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้ผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อมาขอคำปรึกษากับผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผมเลยนะฮะ Facebook ของผมนะครับก็จะชื่อว่านราธิปรัตถานะครับผู้ติดตามก็ตอนนี้ 3,000 กว่าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะค้นหา Facebook ของผมไม่เจอนะครับก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับโดยการมาที่คลิปวิดีโอของผมนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปที่คำอธิบายนะฮะแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับFacebook ส่วนตัวของผมนะครับก็คลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพาเพื่อนๆนะฮะมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับก็ทำการเพิ่มเพื่อนมาหรือแอดเพื่อนมานะครับแล้วก็ทำการส่งข้อความมาขอคำปรึกษาได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอของผมตอนนี้อยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้กับผมคนละ1 Subscribe นะครับตอนนี้เนี่ยผมมี Subscribe ใน Channel นะครับอยู่ที่ 24,000 Subscribe แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเป้าหมายของผมนะครับผมอยากจะทำ Channel ของผมนี้นะฮะให้ถึง 100,000 Subscribe ก่อนปีใหม่ปี63นี้นั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับคนละ1 Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับHere we go. โอเคผมก็สำหรับเทคนิคสโตคาสติกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเทรดมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้จักเทคนิคนี้ดีอยู่แล้วนะครับก็ดูเพื่อเสริมความรู้ของเพื่อนๆไปก่อนก็ได้นะฮะโอเคนะครับสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับวิธีการเซตติ้งนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาในโอริมเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการตั้งค่าแท่งเทียนก่อนนะครับตั้งค่ากราฟให้เป็นแท่งเทียนก่อนนะฮะก็ให้กดที่รูปแท่งเทียนตรงนี้รูปกราฟนะครับตอนแรกเนี่ยของหลายๆคนนะครับจะเป็นกราฟที่เป็นแผนภูมิแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยมากดเลือกนะครับให้เป็นแท่งเทียนแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่เล่นในมือถือนะครับมันจะมีตัวเลขเขียนว่า 1M อยู่ที่มุมขวาล่างนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีระหว่างเป็นแท่งกับแผนภูมินะครับให้เพื่อนๆเลือกที่เป็นแท่งนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้กราฟที่เป็นแท่งเทียนแบบผมออกมาแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะครับในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับวิธีการเซตติ้งนะฮะก็ให้เพื่อนๆมาที่ตัวบ่งชี้นะครับสำหรับใครที่เล่นในมือถือนะครับก็จะเป็นเมนูที่รูปเป็นรูปกราฟนะครับอันที่4นะกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นอินดิเคเตอร์อยู่เยอะแยะเลยนะครับโผล่ขึ้นมานะฮะให้เพื่อนๆนะครับเลือกตรงที่นี่เลยนะครับ Stochastic นะครับมันจะเขียนว่า STOCHA นะครับ STIC นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีเส้น Stochastic นะครับเป็นกราฟโผล่มาอยู่ด้านล่างนี้อีก1กราฟนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เส้น Stochastic นะครับหรือว่ากราฟของ Stochastic โผล่มาด้านล่างนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่รูปดินสอตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเล่นในมือถือนะครับตอนที่กดเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ Stochastic นี้มานะครับเพื่อนๆจะได้กดแก้ไขตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ากดเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้แก้ไขเลยนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆแก้ไขนะครับเป็นค่าตามที่ผมแก้ไขตรงนี้เลยนะครับอันแรกเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็น5นะครับส่วนอันที่2กับที่3เนี่ยให้เราใส่ค่า3ไว้อย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับและเพื่อนๆก็จะได้
กราฟของสโตคาสติกนะครับหรือว่าเส้นสโตคาสติกที่เป็นแบบเดียวกันกับในเทคนิคนี้เลยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเมื่อเพื่อนได้เส้นสโตคาสติกนะครับหรือว่ากราฟสโตคาสติกโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้แล้วนะครับต่อไปสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะให้เพื่อนๆสังเกตการตัดกันนะครับของเส้นสโตคาสติกด้านล่างนี้นะครับการตัดกันของเส้นสโตคาสติกจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้าตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้าหรือเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับตัดขึ้น2ก็คือเส้นสีฟ้าหรือเส้นสีม่วงนี้ตัดลงนะครับคราวนี้เราจะเข้าเทรดยังไงล่ะเราเห็นการตัดกันของเส้นสโตคาสติกแล้วนะครับวิธีการเข้าเทรดนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้านะฮะตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะฮะเราจะทำการกดเทรดลงนะครับหรือว่าเล่นลงตรงนี้นะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีเงินตรงนี้นะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นปุ๊บแบบนี้นะครับเราจะทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกง่ายๆเลยนะครับเทรดตามการตัดกันของเส้นสโตคาสติกทั้ง2เส้นเท่านั้นเองนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลงสนามจริงกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับวันนี้ผมจะเทรดทั้งหมด3ไม้ผมจะทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามจริงเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในสนามจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับการเทรดของผมนะครับในบัญชีจริงของผมนะฮะก็จะมีเงินอยู่ที่300ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตอนนี้นะครับผมจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับก็จะแยกเป็นไม้ละ100ดอลลาร์ละกันนะครับก็จะเทรดได้ทั้งหมด3ไม้พอดีนะฮะโอเคนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนะครับตามที่ได้สอนเพื่อนๆไปเมื่อข้างต้นเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปหาจุดตัดกันของเส้นสโตคาสติกเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกตัดกันตอนไหนนะครับเราก็จะเข้าเทรดตอนนั้นนะฮะก็สำหรับวันนี้จะเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับตามที่ได้บอกเพื่อนๆไปเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าการเทรดของผมในวันนี้นะครับจะชนะหรือว่าทำกำไรกับโอลิมเพียดนี้กลับมาได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปหาไม้ที่1กันเลยนะฮะโอเคนะครับคิดว่าตอนนี้เราน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็สังเกตดูนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นสีฟ้านะครับเส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับตัดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัดลงมายังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวรอให้แท่งนี้หมดเวลาก่อนนะครับเหลืออีก10กว่าวินะครับถ้าแท่งนี้หมดเวลาปุ๊บขึ้นแท่งใหม่นะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกเส้นนี้นะครับตัดลงแบบตัดลงไปเลยนะครับตัดเส้นสีม่วงลงไปเลยอ่ะเราจะกดเทรดลงกันนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะฮะโอเคหมดเวลาแล้วนะครับก็ตัดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ไม้นี้ผมก็กดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับซึ่งเส้นสโตคาสติกตัดกันนะครับเส้นสีฟ้าตัดลงนะครับผมก็กดเทรดลงตามเทคนิคก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะนะครับตามที่สโตคาสติกวิเคราะห์มาไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอนะฮะอีก35วินาทีสุดท้ายนะครับทุกคนเวลาเพื่อนๆเทรดนะครับผมอยากจะแนะนำอย่างนึงก็คือเวลาเทรดเราต้องใจเย็นๆนะครับมาด้วยเทคนิคอะไรก็เทรดด้วยเทคนิคอันนั้นนะครับต้องใจเย็นๆนะฮะเหลือ20วินาทีสุดท้ายนะครับก็คิดว่าน่าจะชนะนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะฮะสำหรับไม้นี้ไม้ที่1ของเราน่าจะชนะเลยนะฮะโอเคนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม้นี้ดูก็รู้เลยนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเดี๋ยวอธิบายซ้ำอีกรอบแล้วกันนะครับไม้เมื่อกี้นะครับที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงนั่นเองนะครับเส้นสีฟ้าตัดลงนะครับผมก็เลยกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็ชนะนะครับตามที่อินดิเคเตอร์สโตคาสติกนี้วิเคราะห์มาเลยนะครับสำหรับไม้ที่1นี้ก็ชนะไปได้ดีนะครับเป็นการเทรดตามเทคนิคนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อในไม้ที่2เลยนะฮะโอเคผมสำหรับไม้นี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะได้ไม้ที่2ละนะครับเป็นไม้กดเทรดขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2เป็นกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เส้นสีฟ้าของสโตคาสติกนะครับกำลังตัดขึ้นนั่นเองนะครับเผื่อใครสังเกตเห็นนะครับตรงนี้ตัดนิดเดียวนะครับตัดนิดหน่อยก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าในแท่งถัดไปนะครับถ้าแท่งนี้หมดเวลาปุ๊บขึ้นแท่งใหม่ถัดไปนะครับแล้วเส้นสีฟ้านี้ยังตัดขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนโอเคนะครับตัดอยู่นะครับตัดขึ้นอยู่นะฮะก็กดเทรดขึ้นเลยนะครับไม้นี้นะครับที่ผมกดเทรดขึ้นนะครับเป็นการกดตามเทคนิคเลยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกสีฟ้าตัดขึ้นนะครับ
ไม้นี้ผมก็เลยกดเทรดขึ้นต่างนะครับเป็นไม้ที่2ของการเทรดในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้ที่2นี้จะชนะตามการวิเคราะห์ไหมนะครับโอเคนะครับสำหรับไม้ที่2นะฮะก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้ที่2นี้นะครับเป็นการเทรดตามเทคนิคเลยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกนี้นะครับเส้นสีฟ้าตัดขึ้นนะครับผมก็เลยกดเทรดขึ้นทันทีเลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็คือชนะนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเทรดไม้ที่3กันต่อเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับเป็นไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเส้นสีฟ้านะครับของสโตคาสติกได้ตัดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่คอนเฟิร์มนะครับว่าตัดลงจริงๆไหมนะครับก็รอให้แท่งนี้หมดเวลาก่อนนะครับถ้าแท่งนี้หมดเวลาแล้วเส้นสโตคาสติกสีฟ้ายังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวในแท่งถัดไปผมจะกดเทรดลงทันทีเลยนะครับอีก5วินาทีสุดท้ายนะครับก็รอลุ้นกันโอเคผมตอนนี้ผมกดเทรดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้นี้นะครับกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสโตคาสติกเนาะเส้นสโตคาสติกสีฟ้าตัดลงนะครับไม้นี้ก็เลยกดเทรดลงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าการเทรดตามเทคนิคไม้นี้จะชนะหรือจะแพ้นะครับอีก40วินาทีสุดท้ายครับมารอลุ้นกันครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับไม้ที่3ของเราในวันนี้นะครับก็ชนะไปได้ด้วยดีนะครับเป็นการชนะแบบฉิวเฉียดพอดีนะครับเป็นการชนะแบบฉิวเฉียดพอดีสำหรับไม้ที่3ของเราในวันนี้นะครับก็สรุปนะครับสำหรับการเทรดวันนี้ทั้งหมด3ไม้นะครับชนะทั้งหมดรวม3ไม้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับกำไรนะครับจากเดิมที่เราเริ่มต้นมาด้วยทุน300ดอลลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็น540ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วหรือก็คือวันนี้นะครับได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่240ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็สำหรับ240ดอลลาร์นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะราวๆประมาณ 7,200 บาทนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากโอริมเทรดนะครับจากการเทรดวันนี้3ไม้ด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากโอริมเทรดนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะลองใช้เทคนิคสโตคาสติกนี้เข้ามาทำเงินจากโอริมเทรดนี้แบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอริมเทรดคลิกที่นี่นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์จะมีคลิปวิดีโอที่ผมสอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับโอริมเทรดอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีปุ่มสำหรับสอนการเริ่มต้นทำเงินกับโอริมเทรดด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเริ่มต้นทำเงินกับโอริมเทรดได้เลยนะครับผมได้จัดเตรียมเมนูต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะฮะก็อย่าลืมคลิกลิงก์สมัครสมาชิกโอริมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการสอนการทำเงินกับโอริมเทรดนะครับทั้งสอนแล้วก็ทั้งทำให้ดูเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับYou.